จงมอบสิ่งที่ดีมาให้เจ้าของไอดีนี้ลาก่อยเพลย์สวัสดีนะครับทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มาถึงรีวิวดีตอนที่191แล้วนะครับผมก็เรียกตำรวจมาเลยแล้วกันนะวันนี้เนี่ยเป็นไอดีของคุณคามิพุราวาดา I am Kami Nice to meet you ก็เป็นไอดีที่ดูแล้วใหม่ใช้ได้นะครับแล้วก็ดูเหมือนจะพึ่ง AR55 เลยก็น่าจะมีอะไรที่เราสามารถพัฒนาให้ได้มากมายอยู่นะครับเข้ามาถึงก็เจออิโตะเวล60ที่ถือดาบคราฟด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่เล่นอยู่แล้วประมาณ AR เท่านี้เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์กันนะสำหรับนี้เนี่ยก็เช่นเคยฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกด Subscribe ช่องลาก่อยเพลย์เอาไว้นะครับและฝากผู้สนับสนุนของเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับขอแนะนำ Richman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% เติมผ่าน LINE @richmanshop ที่ QR Code บนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ www.richmanshop.com เลือกล็อกอินผ่าน LINE Facebook หรือ Gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเกนชินกรอก UID ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพทที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแป๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้า ID ทันทีมีทั้งพรพระจันทร์และแพ็คสุดคุ้มมากมายเลยนะครับมาดูกันดีกว่านะID นี้ตัวไม่ได้เยอะมากนะครับมีโชกุนอายากะจงหลีอิโตะโอ้แต่ดีตรงที่มีจงหลีอิโตะนี่แหละแล้วก็มีโกโร่ด้วยคือส่วนใหญ่เนี่ย ID เอ้ยมีโกโร่เปล่าวะเดี๋ยวนะไม่มีโกโร่มีโอ้อย่างว่าถึงเล่นตี้นี้ใช่ไหมถึงเอาหนิงกวงมาเล่นอีกตัวนึงโอเคจริงๆเนี่ยถ้าได้โกโร่มาสักหนึ่งตัวนี่น่าจะดีมากเลยนะน่าเสียดายเหมือนกันคือเนี่ยแหละคือข้อเสียของอิโตะคือถ้ามันมีตัวส่วนประกอบไม่ครบอะไม่มีโกโร่หรือต่อให้มีโกโร่แต่ไม่มีจงหลีหรือไม่มีตัวหินอีกตัวเนี่ยความสามารถโดยรวมจะดรอปไปเยอะเลยนะสำหรับผมนะคือโกโร่เนี่ยมันก็เหมือนตัวต้องมีเหมือนกันนะเพราะบัฟดีเฟนด์ด้วยแล้วก็บัฟเดเมียนหินด้วยอะไรเงี้ยมาดูกันอิโตะเวล60ถือไว้บลายเวล20อาร์ติแฟกต์ยังไม่ได้ปั้นเลยนะครับพรสวรรค์ก็ยังไม่ได้ปั้นโอเคน่าจะเพิ่งได้มาเบนเน็ตถือสกายไรเดอร์โอ้ยังแช่นิ่วเลยว่า ID ใหม่จริงวะ ID ใหม่จริง ID ทรงเนี่ยผมขอเดานะว่าเหมือนกับ AR ขึ้นมาได้เพราะว่าอาจจะทำเควสประจำวันอย่างเดียวแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำอย่างอื่นน่ะเรซินก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะบางวันอาจจะปล่อยเรซินเต็มอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้า ID AR 55ทั่วไปเนี่ยผมเดานะว่าน่าจะของเยอะกว่านี้นิดหน่อยนะเท่าที่ผมเคยเล่น ID ใหม่จาก0ถึง50มานะดูแล้วเนี่ยต้องมีการแคชชัพเยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ID นี้ผมจะแนะนำให้ปั้นตัวอะไรดีนะทีนี้จงหลีเวล90อย่างอันดับแรกเลย ID ประมาณนี้นะทุกคน AR ประมาณนี้นะไม่แนะนำให้อัพถึง90แน่ๆนะคือ80พอแล้วนะแต่นี้อัพไปแล้วไม่ว่ากันอันนี้ผมเนี่ยไรเดนก็90เพราะอะไรเพราะว่าการยัดสมุดเวลจาก80ไป90เนี่ยสามารถอัพตัวใหม่จากเวล1ถึง60จาก10ได้เลยนะมันเยอะขนาดนั้นเลยนะมันเป็นค่าประสบการณ์ที่เยอะมากนะอิโตะเนี่ยถึง80สบายเลยนะถ้าโอนประสบการณ์จงหลีมากอย่างเงี้ยเนี่ยเซียงหลิงซิงชิวเนี่ยถึง80สบายเลยแล้วตอนนี้สมุดเวลก็หมดแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบทรัพยากรมันจำกัดเนี่ยเวล90เป็นสิ่งแรกที่ไม่ควรทำนะอันนี้จริงเคยพูดไปด้วยในคลิปก่อนอันนี้นานแล้วเนาะแต่ไหนๆอัพมาแล้วเนี่ยก็ใช้ให้คุ้มไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับจงหลีเนี่ยโอเคนะถือฟาวเนียด้วยนะแล้วก็ไรเดนไลเดนของไอดีบอกว่าที่ถือฮอลเจนเนี่ยถือเตรียมไว้เฉยแต่ว่ากำลังทำเดอะแคชให้อยู่ก็เข้าใจได้ผมคิดว่าเดี๋ยวนะฮอลเจนมาจากไหนประเด็น ประเด็นคือฮอลเจนมาจากไหนเดี๋ยวนะผมอยากรู้มากเลยคือเซียวก็ดูไม่ได้ปั้นมาจากตู้ไหนวะตู้นี้ปะไม่ได้มาจากตู้นี้แต่มาจากตู้นี้ปะผมอยากรู้ว่าฮอลเจนมาจากตู้ไหนเฮ้ยมีดีลุกว่ะเมื่อกี้เรามาดูกันว่าเราจะเจอฮอลเจนในนี้หรือเปล่าโหทำไมตู้ธรรมดาลึกนั่นเนี่ยอ๋อนี่ไงจริงด้วยฮอลเจนมาจากตู้ธรรมดาจริงด้วยว่าแต่ทำไมถึงโดตู้ธรรมดาได้เยอะขนาดนั้นแต่ช่างมันถ้าแบบนี้เนี่ยก็ตัวที่น่าปั้นต่อไปคือตัวที่ใช้ฮอลเจนได้นะคืออย่างเดอะแคชอันนี้เนี่ยผมกำลังคิดว่าบริหารอาวุธยังไงดีเพราะว่ามันมีเพราะว่าเอาฮอลเจนให้เซียงหลิงไปน่าจะได้นะแล้วไรเดนถือเดอะแคชน่าจะคุ้มกว่าแล้วเซียงหลิงเนี่ยก็ใส่อาร์ติแฟกต์อะไรก็ได้แล้วก็หานาฬิกา ER ให้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าในไหนฮอลเจนเวล90แล้วอ่ะก็ให้ไรเดนใช้ไปก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องเสียแร่อาวุธให้เดอะแคชก็ได้นะแต่แร่อาวุธก็พอมีอยู่แต่ก็ไม่เยอะมาก
ผมว่าสเตตไลเน่นเนี่ยดูไม่แย่เราด้วยนะคือคิเลต53คิเลต146 energy recharge เนี่ยก็เกิน200แล้วนะครับคือเอาจริงกำลังจะสื่อว่าไม่ต้องเปลี่ยนหอกก็ได้ใช้หอก7ไปก่อนแล้วก็อาร์ติแฟกต์เนี่ยก็ฟูลแล้ว1ตัวก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็เซียงหลิงเนี่ยผมคิดว่าใช้ฟาวัวไปก่อนก็ได้นะหรือเดอะแคทเวล70ก็ใช้ไปก่อนได้แล้วก็ไลเดนผ่านแล้วนะไลเดนผ่านแล้วแล้วก็อายากะถืออเมโนมาหุยอายากะก็เต็มแล้วว่าโอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งแต่ทำไมคิเลตเยอะขนาดนั้นนะว้ายอายากะเปลี่ยนหมวกด่วนเลยอะอายากะคิเลตล้นครับผมอายากะเซตน้ำแข็งคิเลต70เท่ากับว่าถ้าไปเล่นจริงเนี่ยคิเลตประมาณ140เลยนะ130 140เลยออฟลองดีนะครับถ้าเปลี่ยนหมวกเป็นคิดาเมจได้นี่จะเป็นอะไรที่โคตรเพอร์เฟคเลยถ้าเป็นผมนะผมจะฟาร์มอันนี้ก่อนเลยเพราะว่ามันดูเขาเรียกอะไรอะหน้าฟาร์มที่สุดแล้วอะฟาร์มหมวกให้อายากะเนี่ยผมจะหาให้ได้เลยคิดาเมจเนี่ยแต่เอาจริงนะต่อให้พูดอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีคนที่ฟาร์มทั้งวันแล้วก็ยังหาไม่ได้นะแล้วก็ถ้วยตรงเซตก็ไม่มีซึ่งเป็นเรื่องปกติ ID ที่มีถ้วยตรงเซตเนี่ยเป็นเรื่องผิดปกตินะครับจริงๆหมวกไอแท็กยังได้เลยอายากะตัวเนี้ยคือต่อให้เป็นหมวก Attack เปอร์เซ็นต์น่ะก็ดีกับหมวกคิเลตเพราะคิเลตมันล้นไปแล้วมันล้นไปจนมันไม่มีประโยชน์แล้วนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นไปฟาร์มดันน้ำแข็งแบบวันละครั้งอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับมีโมนาด้วยอ่ะมีโมนาด้วยนี่น่าเล่นน่าปั้นอายากะมากๆเลยมีดิโอน่าด้วยรู้ละเดี๋ยวเราลองทํา2ตี้ดีกว่าผมว่า ID นี้เนี่ยถ้าเป็นผมนะอันนี้ถ้าเป็นผมนะผมจะวางอิโตะไปก่อนเพราะว่าตี้อิโตะยังไงแล้วก็ไม่ฟูลผมจะไปโฟกัสไรเดนกับอายากะก่อนโดยที่ผมจะโฟกัสคือปั้น2ทีมฟูฟูไรเดน1ทีมอายากะ1ทีมทีมอายากะเนี่ยผมว่าทีมนี้ลงตัวอายากะโดซาเลียโมนาจงหลีผมว่าดีมากเพราะในไหนเนี่ยมีจงหลีแล้วเนี่ยแล้วดิโอน่ายังไม่ได้ปั้นเห็นปะก็ไม่ต้องเอาทรัพยากรไปลงกับดิโอน่าก็ได้แล้วเล่นโรซาเลียเนี่ยมีหอกเฟเวเนียถืออยู่ใช้ได้ไอดีนี้หอกเยอะไอดีนี้ผ่านมาที่ว่าหอกมันเยอะก็เลยปั้นตัวหอกได้หลายตัวแล้วก็อีกตี้นึงเนี่ยก็เป็นตี้แบบเนี่ยก็เนชั่นอลไรเดนไปเลยลงตัวสุดละนี่คือประเด็นคือถ้าเกิดทั้ง2ตี้นี้เนี่ยตี้นี้กับตี้นี้เนี่ยปั้นเต็มอ่ะ ID นี้จะผ่านอบิส36ดาวได้โดยที่ไม่ต้องเปิดตัวไหนเพิ่มแล้วและให้มากกว่านั้นอีกคือแทบจะไม่ต้องเปิดอาวุธเพิ่มแล้วด้วยนะผมคิดว่าอาวุธที่มีเนี่ยคือมันโอเคหมดแล้วอ่ะมันมีหอกเจดโชกุนถือ The Catch เซียงหลิงถือหอกเจดจงหลีกับโรซาเลียถือโฟเนียคนละอันเงี้ยก็ได้อายากะถือดาบคาร์ฟโมนาถือสมุดมังกรซิงชิวเบเนตก็ใส่อะไรก็ได้อยู่แล้วนะพูดถึงซิงชิวใส่ดาบอะไรอยู่วะมีสกิลฟิชเชอร์ซอสขัด3สวยเลยเนี่ยทุกอย่างพออยู่แล้วเห็นปะแต่ทีเนี้ยเราไม่ต้องโฟกัสตัวละครเพิ่มแล้วเราโฟกัสอาร์ติแฟกต์แต่ละตัวกับเวลแต่ละตัวดันขึ้นมาแทนและก็พรสวรรค์นะอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญมากเหมือนกันพรสวรรค์ซิงชิวเนี่ยก็พอได้ละเซียงหลิงพอได้ละอัพเพิ่มได้อีกของเบเนตก็อัพเพิ่มได้อีกแล้วก็ตี้อายากะโอ้ยตกของอายากะเพิ่มได้อีกเยอะเลยเพิ่งเวล5เองเนี่ยโอ้นี่ต้องฟาร์มซามูไรใช่ไหมก็เพิ่มได้อีกเยอะเช่นกันนะแนวทางง่ายๆนะผมย้ำอีกทีหนึ่งนะก็คือโฟกัส2ตี้นี้แล้วก็ตัวไหนยังไม่เต็มอ่ะอัพก็ค่อยอัพขึ้นมานะถ้าทีนี้ถ้าบอกว่าอวยอิโตะล่ะอวยอิโตะก็อาจจะแต่ไม่คุ้มจริงอ่ะดูให้คุ้มไม่ได้เลยแต่ถ้าอวยอิโตะก็ปั้นได้นะไม่ได้ว่ากันนะอิโตะจงหลี2ตัวอะไรเงี้ยเล่นกับเซียงดิเมเนตอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยตีเนี้ยก็พอได้แต่มันก็จะใช้อิโตะไม่สุดนะครับแต่ข้อดีของไอดีนี้คือเนี่ยถ้า2ตีนี้เต็มเคลียร์บิทได้หมดเลยผมมั่นใจมากเลยมันแบบค่อนข้างเทียร์เอสเลยนะทั้ง2ตีที่มีแล้วถ้ามีคาซึฮะมาเพิ่มถ้าในอนาคตเปิดตัวใหม่ได้เพิ่มก็จะเพิ่มความหลากหลายแต่ตอนนี้พอแล้วนะทีนี้ผมว่าเราไปฟาร์มสักอย่างให้ไอดีนี้กันดีกว่าขอดูหน่อยว่ามันมีอาร์ติแฟกต์อะไรบ้างอีกเซตเอ็มเลมมีถ้วยน้ำแข็งถ้วยแอคแท็กเปอร์เซ็นต์ถ้วย HP อาร์ติแฟกต์บวก0หายไปไหนหมดอะทำไมมันดูน้อยจังเลยกินไปแล้วบ้างหรือเปล่าครับมีเซตอิโตะพอสมควรเอออย่างเนี้ยอย่างอันนึงของการที่เราสคิปอิโตะไปก่อนอะข้อดีก็คือเราสามารถข้ามการฟาร์มอาร์ติแฟกต์ดันอิโตะไปได้เลยคือ ID เนี้ยผมว่าฟาร์มอาร์ติแฟกต์ดันอิโตะมันเสียเรซินเยอะในเมื่อเซียงหลิงยังไม่เต็มใช่มั้ยเซียงหลิงยังไม่เต็มซิงชิวยังไม่เต็มโรซาเลียยังไม่เต็มดันที่ดีที่สุดก็คือดันเอ็มเบลมนะแน่นอน1ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราโอ้เลซินเต็มพอดีเลยเราไปฟาร์มดันเอ็มเบลมกันทุกคนผมรู้แล้วเราจะฟาร์ม2ดันก่อนออกในรีวิวนี้นะเราจะต้องแบบช่วยเหลือเป็นผู้รับใช้เจ้าของไอดีหน่อย
ก็คือดันเอ็มเลม1ครั้งแล้วก็ดันน้ำแข็ง1ครั้งเพราะว่าผมว่าหมวกอายากะก็สำคัญไอ้ดีเนี่ยเอ้าเรซินอัดเม็ดไม่มีเหรอโอ้อย่าบอกนะไม่ได้จับผีเสื้อไว้อะโอ้ไม่ได้จับผีเสื้อไว้อะเดี๋ยวผมไปจับผีเสื้อให้ก่อนผมต้องทำคลิปวิธีจับผีเสื้อไหมเนี่ยไม่มีเรซินอัดเม็ดนะครับผมจับผีเสื้อให้ก่อนเอากูจับได้ตัวเดียวอีกโอ้โหจะใช้2ตัวจับได้ตัวเดียวไม่เป็นไรมาจับตรงนี้อีกนี่ฮะมิติใหม่แห่งการรีวิว ID นะมันไล่จับผีเสื้อให้ด้วยบริการทุกระดับจริงๆโอเคได้มาได้ผีเสื้อมา3ตัวเดี๋ยวเราจะทำเรซินอัดเม็ดกันในคลิปนึงเนี่ยมีคนถามด้วยว่าทำไมถึงต้องอัดเม็ดเรซินมันประหยัดเวลานะครับคือถ้าเกิดจะมานั่งเคลียร์160เรซินเนี่ยลงดันอดิแฟกครั้งละ28ครั้งนะโหบ้าบอจัดผมขอ4ครั้งแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเหตุผลแค่มันประหยัดเวลานะไม่มีอะไรมากกว่านั้นทีนี้ดันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นมอนท่าสายฟ้านะเราเอาไรเด่นลงไม่ได้เราก็ต้องเอาตี้อายากาศลงไปถือว่าลองตี้นี้ดูแล้วกันแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าอายากาศค่อนข้างเต็มอยู่ปั้นดีนะปั้นดีนะถือว่าเล่นมาจนถึงจุดเนี้ยดีมากๆเลยเพราะว่าปั้นตามหลักที่บอกว่าอย่างน้อยดัน2ตัวที่เป็นตัวดาเมจให้สุดก็คือไรเด่นอายากาศโอเค stabilize this is order ปัง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 เปิดโล่ใหม่ก่อน Written in the stars Kamisato art เบิร์ดไปดีโอ้โหสวยๆทีละ 9,000 เนี่ยถ้าเป็นหมวกคิดดาเมจน่าจะแรงกว่านี้ได้อีกแบบเยอะมากๆเดี๋ยวนะเอาตัวนี้ให้ตายก่อนโอเคเรียบร้อยเรียบร้อย1ดันช่วงแมปอัดเม็ดไปจงมอบสิ่งที่ดีมาให้เจ้าของไอดีนี้โอ้โหมอบมา3อันสุดยอดนาฬิกา EM โอ้โหยังห่วยเลยหัวคิเลตอันนี้ไม่ห่วยอันนี้ใช้ได้แน่นอนถึงออฟลองจะไม่ดีก็ตามส่วนดอกไม้นี่ก็เฉยๆอ่ะประมาณ5เต็ม10นะฮะรอบนี้แต่ได้มา3ชิ้นก็คุ้มอยู่อ่ะต่อไปอีกดันนึงดันน้ำแข็งขอหมวกให้อายากะหน่อยสิสำหรับดันนี้นะครับเราเล่นอายากะไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะไปเล่นไรเด้นแทนไรเด้นเซียงหลิงเบนเน็ตแล้วก็จงหลีก็ได้มีจงหลีเวลเยอะๆมันดีตรงนี้แหละจะได้ไม่โดนมอนตบตายนะเราไม่ต้องรีบมากก็ได้แต่เราต้องอย่าตายผมให้ไรเด้นถือหอกเจ็ดไปก่อนนะผมคิดว่าน่าจะดีกว่าแล้วเดี๋ยวก็เก็บพลังงานให้เซียงหลิงสักครู่เก็บพลังงานมาเก็บพลังงานมาเปิดโล่ใหม่อะเก็บพลังงานมาเต็มแล้วเบิร์ดนี่ฟันไปดิโอ้แรงนะไรเด้นหอกเจนเนี่ยก็อีซี่นะประมาณนี้พลังงานอารีกลับมาเกือบเต็มเลยแปลว่าเราสามารถลงวนใหม่แปลว่าสเตตเท่านี้เราสามารถวนใหม่ได้อย่างต่อเนื่องวนใหม่อันนี้ถือว่าออพติมอลเลยเร็วด้วยนะไม่ช้าเลยนะได้ขนนกคิดดาเมจมาแต่ว่าขนนกเขาน่าจะดีอยู่แล้วอะกับนาฬิกาดีเฟนซ์อ่อนๆมาอันนึงไม่เป็นไร โอเคก็ประมาณนี้นะเป็นการประเดิมให้ช่องไอดีนะจะได้มีอาร์ติแฟกต์เพิ่มขึ้นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวของคุณคามิคุราวาดะนะครับผมก็มั่นใจมากๆว่าถ้าเกิดตัวที่พูดไปเนี่ยได้อาร์ติแฟกต์เต็มๆพรสวรรค์สกิลเต็มๆเนี่ยเทพแน่ๆขนาดปัจจุบันเนี่ยเคลียร์ดันอาร์ติแฟกต์เนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวนะซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นหัวใจสำคัญเลย
ยิ่งเราเคลียร์ดันอาร์ติแฟกต์เร็วเท่าไหร่เนี่ยเราวนลูปไปเนี่ยมันจะยิ่งแบบฟาร์มอาร์ติแฟกต์ได้ดีขึ้นเท่านั้นนะดีกว่ารอบนึงใช้เวลา 2-3 นาทีอะไรเงี้ยถ้าใช้เวลา1นาทีได้เนี่ยจะเพอร์เฟคมากเลยโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะสำหรับ ID นี้แล้วก็ถ้าใครอยากได้รีวิวดีแบบนี้เนี่ยก็มี2ช่องทางนะครับ1กิจกรรมในเพจ Facebook ลาปล่อยเพลงมากด follow กันมาได้นะตอนนี้เรามีคอนเทนต์มากมายพร้อมเสริมให้ท่านด้วยแล้วก็2ก็คือสมาชิกช่องระดับเกลือเสริมไอโอดีนขึ้นไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ลาปล่อยก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย